ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ3คนอลลูเวสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ3คนอลลูเวอีกครั้งนึงนะครับยังอยู่กับผมนายมารวยอวยตลอดรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นโครงการปั่นเพื่อพ่ออยู่กับวิทยากรประจำรายการท่านเดิมนะครับท่านอาจารย์เสรูวงมนทวยครับค่ะสวัสดีค่ะเรียนด็อกเตอร์เสรูวงมนทวยนะคะก็เป็นวิทยากรประจำรายการนะครับที่จะมาให้ความรู้ความกระจ่างให้กับประชาชนผู้ที่กำลังสงสัยอยู่นะคะว่าณปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรเรากำลังจะเผชิญชีวิตแบบไหนนะคะซึ่งก็ขอรายงานตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมขอบคุณครับและยังอยู่กับท่านอาจารย์ศศิวลึงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายกับผมศศิวลึงยังคงยืนหยัดและเชื่อมั่นในกระแสโลกกระแสประชาธิปไตยว่าเป็นหนทางเดียวที่จะกู้ชาติไทยและไม่ใช่คสช.แช่แข็งประเทศไทยของกษัตริย์ภูมิพลโดยเด็ดขาดครับผมขอถามคำถามแรกกับอาจารย์เสรูครับทำไมถึงต้องมีโครงการปั่นเพื่อพ่อครับคือโครงการปั่นเพื่อพ่อนี่นะฮะมันก็เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการไบฟอร์มาก็คือปั่นเพื่อแม่ซึ่งก็เป็นโครงการที่สมเด็จพระบรมนี่นะฮะพระองค์ท่านก็ทรงเป็นหัวริ้วหัวแรงหัวต่อหัวระฆังอะไรก็ว่านไปนะฮะในการที่จะนำพาคนไทยประสบนิกรชาวไทยผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนานะฮะแล้วก็เน้นย้ำมากที่สุดเนี่ยคือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ทราบกันดีว่าวิกฤตของสถาบันกษัตริย์เนี่ยกำลังเป็นยังไงกำลังโดนพวกเสื้อแดงนะฮะเสื้อแดงที่มันรักทักษิณชินวัตรเนี่ยกำลังทำลายสถาบันกษัตริย์ที่เป็นเคารพรักสักการะของประชาชนคนไทยมาโดยตลอดฉะนั้นแล้วโครงการไบฟอร์มัมต่อเนื่องมาไบฟอร์เดนเนี่ยจึงถือว่าเป็นโครงการจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะฮะและก็เป็นการเขาไม่ใช่เรื่องว่าตบหน้าก็ต้องใช้ว่ากระทืบหน้าพวกเสื้อแดงด้วยนะเพื่อโครงการนี้มันจะเป็นโครงการที่ประชาชนคนไทยจะได้ออกมาแสดงในการปกป้องสถาบันกษัตริย์จะได้ออกมารวมพลังอีกอย่างนึงเนี่ยถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งโครงการนี้ดีมากนะต้องเข้าร่วมทุกคนนะฮะครับผมโครงการนี้มีข้อเสียอะไรไหมครับที่ผ่านมาครับข้อเสียที่ผ่านมาเนี่ยฮะอย่างโครงการไบฟอร์มามเราก็เห็นแล้วว่าข้อเสียมันก็ไม่ได้มีอะไรนะมันมีแต่ข้อดีตลอดแล้วฮะข้อเสียถ้าเกิดทำมาแล้วมันก็ต้องปรากฏชัดขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดจะพูดถึงโครงการไบฟอร์มัมนี่นะฮะมันก็ยังไม่ได้ปั่นนะถ้าเกิดปั่นแล้วเดี๋ยวถึงจะมีคำตอบให้นะฮะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับถามอาจารย์ศศิวลึงนะครับทำไมรัฐบาลชุดนี้ถึงมีโครงการนี้ขึ้นมาครับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันมีโครงการปั่นเพื่อพ่อนี่คือพ่อของพวกมันพ่อของคสช.ถ้าไม่มีพ่อที่ชื่อภูมิพลออกมารับรองการยึดอำนาจมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยตั้งตรงโครงการปั่นเพื่อพ่อหรือจะพูดอีกอย่างนึงคือโครงการปั่นเพื่อเตี่ยละเหี่ยวหัวใจเพราะมีลูกจันไรที่ไม่รู้จะโตแถมทำแต่เรื่องโง่ๆมาตลอดราชวงศ์จักรีจะพินาศชิบหายก็เพราะได้ลูกอย่างไอ้เซียโอนี่แหละนะฉันถามเธอนะไอ้โครงการปั่นเพื่อเตี่ยละเหี่ยวหัวใจเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับประชาชนตรงไหนมันช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสตรงไหนก็มันทำให้ข้าวราคาดีไหมมันทำให้ชีวิตความอยู่ดีขึ้นไหมใช่ไหมมันก็เป็นไอ้เรื่องปกติที่ไอ้ระบอบนี้มันทำคือปลูกฝังเสริมสร้างความหลงงมงายในระบอบการปกครองที่แบ่งคนออกเป็นคนชั้นสูงคนชั้นต่ำคนชั้นสูงก็ได้แก่พวกมันนั่นแหละไอ้พวกคนดีทั้งหลายที่ไม่ต้องแก้งบัญชีที่ไม่ต้องตรวจสอบนะมันทำอะไรก็ได้ทำได้ทุกอย่างส่วนคนชั้นต่ำก็คือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่มันด่าว่าขายเสียงเลือกแต่นักการเมืองเข้ามาโกงกินท
ทำให้เกิดความแตกแยกทั้งที่พวกมันเป็นคนทำก็จริงๆก็ทำให้บ้านเมืองสงบจริงๆนะอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยสงบเลยอย่างนั้นเธอก็ไปดูเกาหลีเหนือเป็นตัวอย่างก็ทำตามมันสมัยอิรักซัดดัมฮุสเซนบ้านเมืองมันก็สงบใช่ไหมสมัยอิหร่านพระเจ้าชาบ้านเมืองก็สงบสมัยก่อนนู้นราชวงศ์แมนจูบ้านเมืองมันก็สงบภายใต้การกดใช่ไหมกดขี่เอาเปรียบมันสงบเพราะอะไรมันสงบเพราะว่าออกไปไม่ได้แสดงความเห็นไม่ได้ไม่ใช่เขาไปต่อต้านไปชุมนุมคัดค้านเนี่ยเขาแสดงความเห็นทางวิชาการมันก็ไม่ให้จะจับอะไรมันก็ไม่ให้ข่าวไวๆนี่ไอ้จตุพรนัทวุฒินัดกันจะไปอะไรราชพัฒน์อนุสาวรีย์ไปเที่ยวเห็นบอกจะไปเที่ยวชมมันจะไปดูว่าโกงกันยังไงกินกันยังไงก็ยังไปจับมันอีกแปลกไหมล่ะแล้วทีมันพูดเนี่ยไอ้พระจุลตาประทีปน้องไอ้เปรมออกมาพูดว่ารัฐบาลโกงกินอุทยานราชพัฒน์ทำไมมึงไม่จับไอ้พระจุลใช่ไหมมึงก็เรียกจับเรื่องพวกนี้นะมันสงบภายใต้อะไรฉันถามเธอถ้าต้องการอย่างนั้นนะอเมริกาที่สงบใหญ่เลยมันมีกองทัพใหญ่กว่าไทยอีกทำไมไม่ปราบประชาชนให้รับขับใช่ไหมประเทศที่เขาเจริญนะขอโทษนะฝรั่งเศสเพิ่งมีการก่อการร้ายคนตายไปร้อยกว่าคนนะเขายังชุมนุมต่อต้านลูกร้อนได้เลยฮะเขาเปิดสิที่เขาไม่ได้มาปล้นไอ้ตรงนี้มาปล้นโจรมาปล้นขึ้นบ้านแล้วบังคับทุกคนห้ามพูดห้ามเลยห้ามกระดุกกระดิกเนี่ยนะห้ามหลับห้ามนอนมันสงบไหมมันก็สงบได้ไหมล่ะไม่ได้แล้วก็คือปกครองระบอบอะไรถ้าอย่างนั้นนะบ้านนั้นก็มีแต่โจรผู้ร้ายไม่ใช้อำนาจใช้การบังคับแล้วมาอ้างว่าสงบวันนี้ฉันดูทีวีนะไปรับแจกเสื้อตลกมากไปรับแจกเสื้อจากโลกอิเซียอูเนี่ยนะรับคนละตัวไปถอนไส้บงไส้บัวไปยกมือไหว้ตลกเนี่ยนะมันตลกถามว่ามันจะทำแล้วมันได้อะไรทำแล้วมีสาระอะไรไอ้ GDP มันสูงขึ้นหรือเปล่าดุลการค้าดีขึ้นไหมใช่ไหมเงินเดือนอะไรได้สวัสดิการมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยอ่ะมันก็สงบแบบนี้แต่ละเธอบอกว่าสงบมันเป็นความสงบราบคาบไม่ได้เป็นความสงบที่ถาวรมันเหมือนกับว่าเธอต้มน้ำเธออุดทุกรูไว้เลยน้ำมันก็จะไม่เดือดออกมาหรอกแต่มันจะระเบิดไม่เชื่อคอยดูก็แล้วกันอาจารย์เสโลครับเมื่อกี้เนี่ยทางท่านอาจารย์สอชิวลึงบอกว่าบ้านเมืองที่สงบทุกวันเนี้ยเกิดจากการกดขี่เกิดจากการปิดปากเรื่องนี้อาจารย์เสโลมีความเห็นยังไงครับความสงบที่มันเกิดขึ้นนี่นะฮะคือเดียนเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าณปัจจุบันนี้มันไม่สงบแล้วคือแต่ก่อนนี่นะฮะประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยอยู่มาสงบสุขเราไม่เคยต้องเป็นขี้ข้าของฝรั่งมังค่าเราอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารเราอยู่ภายใต้ร่มโพล่มไทรอันเป็นร่มหลักนี้นะคะก็คือภายใต้พระบารมีของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าสิริกิติ์มาโดยตลอดเราไม่เคยจะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันพอช่วงหนึ่งผ่านไปนี่นะคะพอมันปรากฏมีชื่อของทักษิณชินวัตรเนี่ยมันเข้ามาเล่นการเมืองมาตั้งพรรคการเมืองนะมันก็เริ่มที่จะเข้ามาทุจริตคอร์รัปชันเริ่มที่จะนำมาซึ่งความเสียหายของชาติบ้านเมืองจนในยุคหนึ่งเนี่ยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเขาจะต้องออกมาเพื่อที่จะโค่นล้มรัฐบาลที่เข้ามาสวาปามงบประมาณภาษีประเทศชาติอย่างเดียวไอ้ความไม่สงบนี่นะฮะมันก็เลยบังเกิดขึ้นณช่วงนั้นหลังจากนั้นมาพอมีการเข้ามายึดอำนาจของทักษิณชินวัตรในวันที่19กันยานี่นะฮะ2519นี่นะเราก็เริ่มที่จะเล็งเห็นแล้วว่าความสงบสุขของประชาชนเนี่ยกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราก็นึกว่ารัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นี่นะจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ปล่อยให้มีการเลือกตั้งเสร็จสรรพเรียบร้อยเนี่ยความวุ่นวายมันก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่นายสมัครสุนทรเวชนี่นะไปเป็นขี้ข้ารับใช้ทักษิณมาลงรับเลือกตั้งในนามของพรรคพลังประชาชนนะแล้วก็นำพาบ้านเมืองนี่นะเข้าสู่วิกฤตการณ์ของความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่งจนเดชะบุญเหมือนสวรรค์มาโปรดนี่นะสมัครสุนทรเวชมันจะต้องพ้นจากตำแหน่งไปเพราะคดีไปรับเงินเดือนไปทุจริต
ผ่านรายการวิทยุไอ้ทำรายการออกทีวีบ้าบอคอแตกอะไรนะฮะหลังจากนั้นมานี่มันก็ได้คนใหม่มาเป็นนายกก็คือสมชายวงสวัสดิ์ซึ่งใครๆก็รู้ว่าสมชายวงสวัสดิ์เป็นใครเป็นนอมินีของทักษิณชินวัตรเหมือนกันเมื่อประชาชนคนรักชาติรักประชาธิปไตยรักกว่าตนเองพระเจ้าอยู่หัวเขาเล็งเห็นถึงการพยายามจะสืบทอดอำนาจชั่วนี่นะจากกลุ่มนักการเมืองสามัญเขาก็ต้องออกมาขับไล่ต้องมากดดันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองนี่นะปลอดจากคนโกงจนเราได้นายกชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้ามาจากพรรคประชาธิปัตย์อ้อเราก็เริ่มที่จะเห็นแสงสว่างหาของความสุขสงบกันสักทีหนึ่งเดียนก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าชาตินี้มีนายกแบบนี้เดียนคงตายตาหลับแน่ๆเดี๋ยวผมขอทวนความจำสักนิดนึงนะครับตอนที่จะขับไล่สมชายเนี่ยผมจำได้ว่าปิดสนามบินด้วยตอนนั้นมันเป็นกลยุทธ์เป็นยุทธวิธีในการที่จะขับไล่นะนายกที่มันเป็นนอมินีของทักษิณคือยุทธศาสตร์นี่เราตั้งไว้คือขับไล่ตระกูลชินวัตรออกไปจากสารระบบของการเมืองไทยแต่ยุทธวิธีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องวิธีการที่เราจะนำมาซึ่งการนำไปสู่ยุทธศาสตร์ที่เราตั้งไว้การปิดสนามบินเขาเห็นนี่ใครเดือดร้อนนี่ฮะหลังจากนั้นมาเขาก็เฉยๆอาหารดีดนตรีไพเราะไม่เห็นมีใครออกมาเดือดเป็นเดือดเป็นร้อนก็มีแต่พวกคุณเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนจะตายชักกระเดี่ยวเหมือนพวกไส้เดือนถูกขี้เท่าหลังจากที่เราได้นายกอภิสิทธิ์มาเป็นนายกแล้วเนี่ยโอ้บ้านเมืองนี่นำพาไปสู่ความสุขสงบ GDPพุ่งสูงจนตลาดหลักทรัพย์นี่กระดานแทบจะพังระเบิดลงพินาศย่อยยับให้กับตานะหลังจากนั้นมันก็มาเกิดอีกพวกม็อบเสื้อแดงพวกควายแดงทั้งหลายเนี่ยออกมาประท้วงประชาชนก็กำลังจะเดินไปเนี่ยมาเตะตัดขาเขาทำไมจนนำไปสู่การปิดล้อมกรุงเทพเผาบ้านเผาเมืองสูญเสียทรัพย์สินไปมากน้อยเท่าไรอับอายขี้หน้าประชาชนและมีหนำซ้ำนอกจากว่ามันยังยิงกันตายเองแล้วก็ไปโยนความผิดรัฐบาลแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีการยกระดับความคิดมันคิดว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เบื้องหลังการเมืองความวุ่นวายมาตลอดซึ่งมันเป็นความคิดของพวกที่ต้องการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประเทศของทุนนั่นแหละความสงบมันเลยหายไปจากคนไทยนานแล้วถ้าอยากให้มีความสงบเกิดขึ้นอีกครั้งนึงมีวิธีเดียวขับไล่ตระกูลชินวัตรออกไปให้หมดยึดทรัพย์ให้มันหมดอย่าให้มันเหลือเงินทุนไปสร้างตัวได้ไล่พวกเสื้อแดงออกจากประเทศให้หมดให้มันเหลือแต่พวกเราอยู่บ้านเมืองสงบสุขถ้ายังมีพวกเสื้อแดงมีชินวัตรมียิ่งลักษณ์มีคนนู้นคนนี้อยู่เนี่ยยากที่บ้านเมืองจะสงบสุขค่ะที่จะไล่เขาออกไปนี่เพราะว่าเรื่องโกงกินหรือเปล่าครับมันไม่ใช่แค่เรื่องโกงกินไอตัวมันโกงกินเนี่ยพวกฉันก็รับไม่ได้อยู่แล้วมันยังจะพาลูกสมุนนักการเมืองสสเนี่ยมาโกงกินอีกและอีกอย่างนึงเนี่ยมันก็ให้พวกแสดงเข้ามาโกงกินมาสร้างความวุ่นวายรวมถึงยังมีการปล่อยให้เหล่าบรรดากลุ่มทุนสามัญในเครือของทักษิณชินวัตรเข้ามาปู้ยี่ปู้ยำทำลายบ้านเมืองปล่อยให้มีการจับจ้วงสถาบันกษัตริย์อย่างนี้เหรอที่คุณจะทำให้ประเทศชาติสงบมันไม่มีทางฉะนั้นแล้วอย่างที่เย็นบอกกำจัดเสี้ยนหนามของประเทศออกไปให้หมดอย่างทักษิณอย่างยิ่งลักษณ์อย่างแสดงบ้านเมืองเราสงบแน่นอนค่ะโดนเป็นชุดเลยอาจารย์ครับประเด็นนี้อาจารย์ว่ายังไงเพราะความสงบนี่เกิดจากทักษิณและพวกพ้องและพวกเสื้อแดงเนี่ยอาจารย์เห็นว่ายังไงครับอย่างนี้นะไอ้เสรูมันบอกว่าพระองค์ท่านไม่ได้อยู่เบื้องหลังอันนี้ฉันว่าเสรูมันพูดถูกนะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมันไม่ได้อยู่เบื้องหลังเหมือนในอดีตแต่ครั้งนี้มันโยกออกมาอยู่เบื้องหน้าเลยจำได้ไหมไอ้19กันยา2549เวลาเที่ยงคืน9นาทีเนี่ยนะทั้งไอ้เปรมทั้งไอ้สนธิบุญรักกลินไปเฝ้ากษัตริย์วิพลวานิสิริกิจฮะเดินออกทีวีถ่ายวิดีโอนะมันยกออกมาเลยไอ้เสียอ้ายบอก901ไอ้คสช.ประยุทธ์บอกแค่แข็งประเทศไทยเวลามันออกทีวีมันต้องใส่ริบแบนใช่ไหมเรารักในหลวงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นด้วยเสรูมันพูดถูกกษัตริย์พิพลไม่ได้อยู่เบื้องหลังมันอยู่เบื้องหน้าเพราะอะไรรู้ไหมปกติมันจะเนียนๆไอ้อายอยู่เบื้องหลังแต่สมัยทักษิณนี่มันอยู่เบื้องหลังไม่ไหวแล้วไงเพราะว่ามันเจอคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกันน่ะจริงๆผมเห็นว่าที่ทหารยึดอำนาจเนี่ยเพราะว่าเป็นเพราะบ้านเมืองวุ่นวายหรือเปล่าเป็นเพราะบ้านเมืองวุ่นวายความวุ่นวายมันมีขีดจำกัดนะฉันถามเธอเอาเปรียบเทียบง่ายเสื้อแดงมันชุมนุมนะไม่ได้น้อยไปกว่าเสื้อเหลืองชุมนุมราชประสงค์นะแค่เรียกร้องยุบสภาเลือกใหม่
เสื้อแดงโดนปราบพิภายเลยตายแต่อยู่ในวัดก็ยังตายใช่ไหมตายตั้งกี่ศพมันใช้กระสุนปืนเป็นแสนแสนนัดชนะไม่ไม่ชนะแพ้กลายเป็นผอบ้านผอเมืองไอ้สุเทพเทศสุบันคนเยอะกว่าเสื้อแดงไม่ได้เยอะกว่าปปปสมาปิดถนนชักดาบแบงขอกแค่คนไม่กี่คนนะแต่มันกลับชนะเพราะอะไรเพราะมันมีทหารเพราะฉะนั้นฉันขอเตือนไอ้พวกเสื้อแดงนะมึงอย่าโง่นะไปเรียนแบบไม่ชนะไม่เลือกมึงไม่มีทางชนะหรอกเพราะมันไม่มีฐานยึดอำนาจให้มึงแต่ถ้าวันใดนะฉันสมมติเล่นๆนะวันใดทหารมันเข้ากับพวกมึงนะมึงก็สร้างความวุ่นวายได้เพื่อให้มันยึดอำนาจทหารเป็นตัวปิดเกมเพราะฉะนั้นความวุ่นวายมันเกิดจากการสร้างเพื่อให้ทหารยึดอำนาจถ้าไม่มีทหารแล้วอย่าไปสร้างความวุ่นวายมันจะตายฟรีแถมติดคุกเป็นของแถมอีกต่างหากครับผมถามอาจารย์เสรูนะครับว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันพอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็เลยใช้คำว่าเป็นโครงการปั่นเพื่อพ่อเพื่อความบริสุทธิ์โปร่งใสจะมีความหมายยังไงถึงใช้สโลแกนตัวนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายนะฮะปั่นเพื่อพ่อเราก็แสดงออกชัดเจนว่าเราปั่นเพื่อใครปั่นเพื่อบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่าเป็นพ่อของแผ่นดินนี่นะฮะไอ้ใครไม่คิดว่าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพ่อของตัวเองนี่นะไม่ใช่พ่อของแผ่นดินเนี่ยใส่หัวออกจากประเทศนี้ไปนะฮะอยู่ไปก็รกโลกอีพวกคนพวกนี้คุณอย่าลืมสิฮะประเทศไทยเนี่ยประกอบไปด้วย3เสาหลักชาติเราก็รู้ว่าหมายถึงอะไรนะคือชาติของเราทั้งหมดชาติไทยของเราทั้งหมดนี่นะศาสนาหมายถึงศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและเสาหลักสุดท้ายที่มีความสำคัญมากๆนะก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ฉะนั้นแล้วมันจะตายหรือไงถ้าเขาได้ทำอะไรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทำอะไรถวายพระมหากษัตริย์ทำอะไรถวายพระราชินีพระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยนะมาตั้งกี่ปีโครงการที่พระองค์ทรงทำกี่โครงการประชาชนได้รับประโยชน์สุขมากมายขนาดไหนถ้าไม่คิดถึงมีการไปพูดถึงอาจารย์สอสึงเมื่อกี้พูดนะเรื่องม็อบกปปสว่าคนน้อยก็ทำสำเร็จปันธมิตรคนน้อยกว่าเสื้อแดงก็ทำสำเร็จเดียนอยากจะให้อาจารย์สอสึงได้ระลึกนิดหนึ่งนะฮะบางครั้งเนี่ยคุณภาพมันอยู่เหนือคำว่าปริมาณอย่าลืมนะฮะม็อบกปปสของพวกเดียนนี่นะประกอบไปด้วยเหล่าดาราซึ่งเป็นเซเลบของสังคมประกอบไปด้วยไฮโซนักวิชาการนะซึ่งแค่นี้มันก็ชัดเจนว่าไอ้คุณภาพของขบวนการมันต่างกันเสื้อแดงมีใครล่ะฮะชาวนาบ้านๆนี่ก็หลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินหนังสือหนังหาก็ไม่เคยอ่านเหตุบ้านการเมืองไม่เคยรู้ข่าวต่างประเทศไม่ต้องพูดถึงยิ่งอยู่ไกลจากสติปัญญาของคนพวกนี้เสื้อแดงประกอบไปด้วยใครอีกพ่อค้าแม่ขายหาบเล่ขอทานบางกลุ่มไปเอาพวกพม่าพวกชาวดอยพวกคนไม่รู้หนังสือมาเกณฑ์เข้ามาบวกจะพาไปเที่ยวให้เงินค่าหัวคนละ500ไปรับเงินมาหัวละ1,500อย่างนี้นะฮะมันทำให้ขบวนการแสดงมันล้มเหลวชิบหายและมันไม่ไปไหนมาไหนสักทีแล้วก็ไปยังไปถูกหลอกไอ้เรื่องข้อมูลบ้าๆบอๆทำให้พวกเสื้อแดงบางคนนี่นะฮะเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์มาโดยตลอดถ้าเกิดว่าอาจารย์พอที่จะฉลาดท่านผู้ฟังพอที่ฉลาดนี่นะตอนที่พวกเดียนออกมาแรกๆมีกลุ่มเสื้อแดงนี่แหละค่ะขึ้นเวทีแล้วก็ไปบอกว่าโดนอะไรยังไงโดนหลอกจนถึงวันสุดท้ายที่ประชาชนเนี่ยโดนขยี้หัวใจมากที่สุดก็คือจะไปออกพรบนิรโทษกรรมให้ทักษิณซึ่งมันผิดให้ล้างมลทินหมดประชาชนเขาไม่ยอมนี่แหละมันแสดงให้เห็นถึงหัวจิตหัวใจของคนไทยว่าคนไทยเนี่ยเขาจะสู้เพื่อในหลวงเขาจะปกป้องสถาบันกษัตริย์ชั่วชีวิตตราบใดที่ยังมีคนแบบเสื้อแดงอยู่เนี่ยอย่าไปคิดว่าบ้านเมืองจะสงบสุขได้ฉะนั้นแล้วเราต้องออกมารวมการแสดงพลังให้เห็นถึงความรักชาติสถาบันกษัตริย์ในการออกมาร่วมโครงการไบฟอร์มัมไบฟอร์แดดให้มันเยอะๆเพื่อเป็นการถีบหน้าพวกแสดงค่ะคือจริงๆประเด็นที่ทางฝ่ายกปสนี่ชูมาตลอดก็คือว่าความโปร่งใสความบริสุทธิ์เนี่ยฮะอาจารย์ครับปรากฏว่าไอ้สโลแกนตัวนี้ก็มาอยู่ในโครงการที่2ในการปั่นเนี่ยคือปั่นเพื่อพ่อเนี่ยทำไมถึงใช้สโลแกนตัวนี้ผมขอคำตอบชัดๆอีกทีครับค่ะชัดๆนะฮะเพราะมันมีพวกแอบอ้างว่าจงรักภักดีเนี่ยไปหาผลประโยชน์จากการทำกิจกรรมหรือสร้างอนุสาวรีย์ไอ้อุทยานราชพักเนี่ยมันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียให้กับสถาบันกษัตริย์เพราะไปอ้างความจงรักภักดี
พวกนี้ก็มีนิสัยสันดานไม่แพ้กับพวกเสื้อแดงพวกทักษิณหรอกค่ะฉะนั้นแล้วการที่จะมีคำขวัญต่อท้ายว่า Buy for deathcleaning อะไรก็ว่ากันไปเพื่อความโปร่งใสเนี่ยเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าโครงการที่ริเริ่มโดยสมเด็จพระบรมเนี่ยพระองค์ท่านกระทำด้วยใจไม่มีการหาผลประโยชน์แอบแฝงแต่ที่มันเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวอยู่เพราะพวกทำตัวเป็นผู้จงรักภักดีแต่อาศัยความจงรักภักดีเนี่ยไปหากินนะมันเลยทำให้เรื่องราวมันเช้าโชยตรงนี้เราจะต้องมีการมาสร้างภาพใหม่ว่าปั่นเพื่อพ่อไร้ทุจริตไร้คอร์รัปชันเพราะว่าคนที่เป็นผู้ริเริ่มเนี่ยคือพระบรมลูกชายของอาจารย์พระเจ้าหัวแล้วเขาจะไปโกงไปเพื่ออะไรอะฮะโอเคครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับช่วงต่อไปผมจะมาถามทางอาจารย์ศศิวลึงนะครับว่าโครงการนี้ทำไมถึงใช้สโลแกนนี้ครับช่วงหน้าครับ3คนออลเวช่วงนี้สนับสนุนโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มั่งคั่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียงสยามปาร์คสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของกษัตริย์ไทยไปไกลถึงสเปนมาพบช่วงที่2ของรายการนะครับผมขอถามอาจารย์ศศิวลึงนะครับว่าทำไมโครงการนี้ใช้สรุปแกนว่าปั่นเพื่อพ่อด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์เนี่ยคืออย่างที่ฉันบอกให้ฟังว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในเมื่อกษัตริย์ภูมิพลมันอ้างว่ามันเหนื่อยยากเพื่อประชาชนนะถามไอ้โครงการนี้ประชาชนได้อะไรถามก็ไม่ได้แล้วเลือกได้ไหมอย่างพิธีกรทุกรายการเนี่ยมันจะไม่ใส่เสื้อ Buy for Dad ได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ถ่ายทอดได้ไหมเวลามาจัดโครงการก็ไม่ได้ต
ตัวมัดคอสชจะเลือกดูทีวงทีวีดูหนังละครไม่ได้ต้องทนฟังไอ้ประยุทธ์มันพูดมันพร่ำเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นปั่นเพื่อพ่อมันปั่นเพื่อพ่อใครก็ปั่นเพื่อพ่อเผด็จการคสชต้องยอมรับตอนนี้เป็นช่วงเผด็จการสมบูรณ์แบบเผด็จการเต็มคราบเผด็จการทหารเต็มที่สมัยสฤษดิ์ยังไงคสชเป็นอย่างนั้นสมัยสฤษดิ์มีม.17มันมีม.44มันจะสั่งทำหาอะไรก็ได้แล้วรับรองความถูกต้องในอนาคตด้วยนะไอ้โครงการสารพัดที่มันมีนะฉันขอให้มันยกเลิกโครงการเดียวนะไอ้โครงการยึดอำนาจเดี๋ยวมึงเลิกได้ไหมว่ากษัตริย์ผู้ทนโครงการที่ฉันเห็นชัดที่สุดแล้วส่งผลต่อประเทศมากสุดคือโครงการยึดอำนาจสั่งทหารสั่งศาลที่ยึดอำนาจออกมาสอนศาลว่าเลือกตั้งปั๊บเลือกเป็นตาที่ไตออกมาแต่ละครั้งนี่นะมันไม่เคยมีความเดือดร้อนเลยเวลาทหารยึดอำนาจปล้นอำนาจของประชาชนเนี่ยทหารเวลามันมาจำกัดที่ชาวบ้านประชาชนไอ้ภูมิพลกับพรรคพวกมันกับลูกมันสิอูเคยออกมาปกป้องไหมมันมีแต่ตอนที่มันมาชักดาบแบงคอกจุฬาภรณ์ถั่วปากอ้าบอกว่าจะไม่เป็นกบฏนะใช่ไหมเวลาพันธมิตรมันตายเนี่ยไปสร้างสถานการณ์แล้วตายทั้งสิริกิติ์ทั้งจุฬาภรณ์ไปงานศพเอาเงินของภูมิพลมาให้200,000เนี่ยไอ้นี่นี่คือโครงการพระราชดำริเพราะฉะนั้นที่มันบอกใสสะอาดนะก็คือตอเหลมันจะใสได้ยังไงโครงการแบบนี้ฉันถามเธอง่ายๆคุณลิซาเบธตัดได้ไหมป่าทุกอิลิซาเบธมันจะโดนด่าไหมขนาดแต่งงานฉันเป็นเรื่องจำเป็นนะมีรถนำขบวนคันเดียวอะฝ่ายเจ้าสาวต้องออกครึ่งนึงนะทำอะไรแต่ด่าๆรัฐบาลตัดงบนะประเทศอังกฤษเนี่ยซึ่งประเทศไทยมันอ้างเป็นแม่แบบเนี่ยนะอ้างอังกฤษเป็นแม่แบบประเทศอังกฤษนะสถาบันเขากลัวรัฐบาลมากพูดมากก็เลยออกมาสั่งสอนให้ดูตัดงบออกมาโต้แย้งนู่นนี่เล่นการเมืองไม่ได้แต่ประเทศไทยมันแปลกเว้ยประเทศไทยนะกษัตริย์มันเป็นพ่อนักการเมืองทีขนาดที่ภาษากษัตริย์ไอ้เป็นนี่นะใครเป็นนายกใครเป็นทหารก็ต้องไปหาไอ้เป็นจริงไหมได้เป็นไปแค่ที่ปรึกษากษัตริย์เพราะฉะนั้นมันทำมาที่ว่ามันตอแหลมากๆนี่บอกใสสะอาดแต่นั้นใสสะอาดยังไงใสสะอาดเหรอไอ้คนที่ทำโครงการตอนนี้อยู่ไหนใสสะอาดไอ้คนที่คิดโครงการต้องยกความดีให้หมอหยองหมอหยองที่มันเก่งจริงๆเว้ยไอ้เสรูว่างๆมึงไปหาประวัติไอ้หมอหยองมาอ่านนะว่ามันไอ้หมอหยองมันคิดขนาดนี้ใบโฟมอมใบโฟเดสนะมึงไปอ่านมั่งนะเพื่อจะมีจุดจบมันนะเข้าใจไหมดูนะมันคิดฉลาดจริงๆนะฉันอวยไอ้เฮียนี่ฉลาดจริงขอโทษนะหมอหยองนะมึงตายไปแล้วเนี่ยนะถ้ามึงไม่ฉลาดตอนนี้มึงคงยังไม่ตายหรอกมึงทำขนาดนี้มึงยังตายแล้วมันจะไปใส่ยังไงใช่ไหมไอ้คนที่ทำโครงการไอ้โครงการใบโฟแดดนี่ดังครั้งแรกคือหมอหยองนะหมอหยองเป็นคนออกมาป่าประกาศนะไอ้คนป่าประกาศคนเริ่มตายหาไปแล้วเขาว่าถูกตีจนเละมึงจะปั่นก็ปั่นไปเถอะขอร้องถ้าเป็นไปได้นะไอ้เสียนะกูบอกกับมึงในฐานะกูเป็นรุ่นพ่อมึงเนี่ยนะมึงปั่นทุกวันไม่ปั่นทุกอาทิตย์กูจะกราบมึงเลยปั่นแม่งทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ปั่นไปเลยมึงปั่นวันเดียวแล้วเสร็จแล้วมึงไปอยู่ในมุ้งอีกเหลือ364 วันไม่มีประโยชน์หรอกมึงปั่นไปแล้วมึงจะได้อะไรจริงไหมถ้ามึงปั่นทุกวันชมรมจักรยานนะมีไม่ว่า3 ปีปั่นทีหนึ่งมีไหมฮะนัดกันเราตั้งชุมปัดจักรยานนะเอาไหมคุณมาเลยไอ้เสรู5 ปีปั่นทีนึงมันมีที่ไหนวะไอ้บ้าอย่างน้อยอาทิตย์ต้องปั่นทีนึงปั่นวันเล่นวันตอนเย็นใช่ไหมถ้ามันมีสุขภาพไอ้นี่มาทำกระแดกโตแล้วดัดจริตปั่นเพื่อพ่อมึงเพิ่งมาคิดได้อายุ63ตอนมึงอายุ20ตอนมึงไม่รู้จะปั่นดูแล้วมันทุเรศวะอาจารย์เสรูครับดูเหมือนว่าโครงการนี้ก็มีการทุจริตมีการคอร์รัปชันและหลายครั้งเนี่ยที่ทางผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอย่างเช่นพลเอกเปรมออกมาพูดแม้แต่พระราชดำรัสให้คนดีเนี่ยมาปกครองบ้านเมืองแต่หลายครั้งคนดีกลายเป็นคนขี้โกงซะเองอย่างเช่นโครงการนี้ส่วนว่าโครงการของชนชั้นนำเนี่ยก็ไม่ได้มีความโปร่งใสซะทุกคนจริงไหมครับคือถ้าเกิดคุณจะใช้คำว่าคนของชนชั้นนำไม่มีความโปร่งใสทุกคนเนี่ยมันไม่ถูกไม่ต้องทุกคนนี่นะก็คือคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมดและคนชนชั้นนำที่คุณพูดถึงเดียนไม่รู้ว่าคุณหมายถึงใครอะไรยังไงและอีกอย่างหนึ่งนะเดียนขอย้อนกลับมาเรื่องราวของอาจารย์สอเทวลึงก่อนอาจารย์สอเทวลึงฮะนิดนึงค่ะ
แรนซ์อาร์มตองแม่งก็ไม่ได้ผัดปั่นทุกวันนะคะไม่ได้แชมป์โลกคือเขาจะปั่นวันไหนเนี่ยเขาไม่ได้ไปปั่นบนหัวท่านนะคะอาจารย์ด้วยความเคารพนะคะเขาเป็นการแสดงออกถึงความรักซึ่งมันมาร่วมกับกิจกรรมการร่วมกิจกรรมเนี่ยตัดทุกวันไม่ไหวเดี๋ยวก็พวกคุณเองก็มาบ่นว่าใช้งบประมาณอย่างนั้นอย่างนี้ออกมาโจมตีสถาบันกษัตริย์อีกเขาแสดงความจงรักภักดีเนี่ยเขาแสดงออกเป็นครั้งเป็นคราวแต่ในใจเนี่ยมีทุกครั้งเหมือนคุณแต่งงานถ้าเกิดว่ามันดีทำไมไม่แต่งกันทุกวันเลยเหรอฮะทำไมแต่งครั้งเดียวในชีวิตถึงจบถึงพอบางครั้งมันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งกรุณาคิดก่อนพูดนะไม่ใช่เมากาวแล้วก็มาพูดและอีกอย่างนึงนี่นะฮะไอ้คนจะดีจะชั่วเนี่ยเราดูข้างนอกไม่ได้คนมันจะทุจริตคอร์รัปชันนะเราก็ไม่รู้มันจะไปทุจริตคอร์รัปชันตรงไหนการทุจริตคอร์รัปชันถ้าเกิดว่ามันทำให้คุณเห็นตรงๆอย่างนี้นะแล้วมันจะเรียกว่าการแอบทำได้ยังไงใช่ไหมมันก็จะทำศาลขึ้นมาตรวจสอบหาข้อมูลจริงทำไมในเมื่อว่าในขณะหนึ่งนี่นะฮะเราไม่รู้ว่าเขาไปทุจริตคอร์รัปชันเราไม่รู้ว่าเขาไปโกงกินพอข้อมูลมันเปิดเผยมาผิดจริงพูดจริงเราก็ว่าไปตามถูกว่าต้องผิดเราก็ไม่ได้ว่าจะอวยกันว่าเป็นคนของพระเจ้าอยู่หัวไปโกงไปกินอย่างนั้นทักษิณก็คนของพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันฉะนั้นทำอะไรแล้วนี่นะฮะอย่าเอาสถาบันเบื้องบนมาเกี่ยวไอคนจะโกงจะกินจะเป็นคนดีไม่ดีนี่นะฮะไอเนี้ยเราก็ไปตัดสินเขาไม่ได้พลเอกเปรมเขาพูดอะไรก็เรื่องของเขาเดียนไม่เกี่ยวซึ่งเดียนเองเนี่ยมองว่าคนที่เป็นคนดีคือคนที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วไอเรื่องอุทยานราชพักมันก็เป็นเรื่องภายในองค์กรของเขามันไม่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ฉะนั้นแล้วใครจะกินใครจะโกงอันนั้นคุณก็ไม่ว่ากันเอาตามระบบยุติธรรมอย่ามาเหมารวมว่าเป็นเรื่องราวของสถาบันกษัตริย์เราต้องให้ความยุติธรรมกับพระองค์ท่านด้วยพระองค์ท่านเนี่ยนะทรงพำนักอยู่ที่โรงพยาบาลจะไปรับรู้เรื่องราวหาเหี้ยวอะไรที่มันทำขึ้นมาไม่มีคนเกิดมาเนี่ยนะใครที่มันเห็นผลประโยชน์มันก็อยากได้ทั้งนั้นแหละไม่มีใครที่ไม่อยากได้ก็จริงๆพระองค์ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบนะเพราะพระองค์เป็นคนที่เซ็นรับรองการยึดอำนาจครั้งที่ผ่านมาเดี๋ยวถามว่าการเซ็นรับรองยึดอำนาจกับอุทยานราชพักมันเกี่ยวกันตรงไหนอุทยานราชพักมันเป็นโครงการที่มันทำขึ้นโดยคณะบุคคลโดยกลุ่มบุคคลมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ท่านไปเซ็นรับรองพระองค์ท่านไม่ได้เซ็นรับรองว่าคุณรัฐบาลเข้ามาแล้วคุณก็ต้องไปทำอุทยานราชพักด้วยมันไม่มีตรงนี้ฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องของต่างกรรมต่างวรรคอันนั้นคุณต้องไปว่ากันเองมันไม่เกี่ยวกับพระองค์ท่านนะแค่นี้ค่ะก็ถ้างั้นก็คล้ายๆคุณทักษิณเนาะเซ็นรับรองซื้อที่ดินให้เมียเนี่ยก็ไม่ต้องผิดอันนั้นมันเลวโดยกำเนิดคนมันเลวแต่มันออกมาจากท้องแม่มันโน่นทักษิณชินวัตรน่ะโอเคอาจารย์สอสิวลึงครับผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้สภาพในกองทัพเองเนี่ยมีความแตกแยกกันอาจารย์มีความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนนี้ยังไงครับไอ้ความแตกแยกในกองทัพเนี่ยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนหมาแย่งกระดูกฉันขอย้ำนะไอ้การรัฐประหารเนี่ยมันไม่ได้มาเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินหรอกรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยนะเอาคนที่มันยกย่องที่สุดในประเทศไทยและในโลกนี้ที่ว่าเป็นคณะปฏิวัติมีอนุสาวรีย์ด้วยนะจอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจทำรัฐประหารอยู่แค่ไม่กี่ปีประมาณ 5-6 ปีสมัยนู้นนะยึดเงินได้ 2,000 กว่าล้านเนี่ยสฤษดิ์นะที่ดินเป็น 20,000 ไร่มีเมียเป็น100คนสฤษดิ์ซึ่งมันเป็นกษัตริย์ที่ผมยกย่องที่สุดนะใครต่อใครบอกว่ากษัตริย์เนี่ยยกย่องสฤษดิ์ที่สุดโกงขนาดนั้นนะสมัยสฤษดิ์ไอ้ประยุทธ์ไม่ต้องพูดมันโกงล่วงหน้าน้องมันยิ่งแล้วเหรอไอ้ปิชาไอ้ประวิตรไม่ต้องพูดไอ้ตื้อป้อยไก่เนี่ยนะขอโทษนะตัวรัฐประธานทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทหารที่มันรัฐประหารก็คือการปล้นการปล้นคือการทุจริตที่ร้ายแรงรุนแรงทำไมจึงต้องบอกนั้นรัฐประหารเป็นรัฐที่ปัดเนี่ยนะมันคุมงบประมาณถึง 2.7 ล้านล้านนะ 2.7 ล้านล้านนี่ขอโทษมันกินแค่ 1% นะ 27,000 กว่าล้านซึ่งเป็นไปไม่ได้ 1% มาตรฐานไทยนะคือ 30% น่ะที่มันกินนะสมัยไอ้อะไรบนอากาศอีกชนิดทุกผาสุกไปซื้อเครื่องบินนะองคมนตรีองคมนตรีนะได้ดีได้ดีเพราะเอาเงินมาให้ยายปากแดงเลยนะสมัยนั้นขอโทษนะไอ้คนยุโรปที่มันเป็นในหน้าค้าอาวุธมันบอกว่างงกับประเทศไทยอย่างหนึ่งประเทศไทยซื้ออาวุธนะคุยอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งคือเปอร์เซ็นต์ให้เท่าไหร่ระหว่าง30 35อีกเรื่องหนึ่งคือว่า
ไม่ต้องส่งของนะส่งแต่กระดาษเพราะมันต้องการเงินสดมันบกยากที่ผายประเทศอื่นนะประเทศอื่นเวลามาคอร์รัปชันนะมันกินส่วนต่างใช่ไหมส่งอาวุธส่งปืนส่งเครื่องบินเนี่ยนะไอ้ประเทศไทยสั่งซื้ออาวุธสั่งซื้อปืนสั่งซื้อลูกปืนนะไม่ต้องการสินค้าหมกเสียเวลาตรวจมึงส่งแต่กระดาษนะแล้วข้างในมึงยัดอะไรมาก็ได้นุ่นสำลีเลยหรือไม่ต้องส่งก็ได้ฝรั่งมันงงว่าทำได้ยังไงวะมันลำบากมันนะไอ้ประเภทที่มาแต่กระดาษใบเดียวของไม่มีเนี่ยนะทหารไทยเวลามันหิวมันต้องการเพราะมันรู้ว่ายึดอำนาจแล้วมันอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นการยึดอำนาจแต่ละครั้งเนี่ยนะมันจะเร่งในการกินเพราะมันบอกว่าปีเดียวใช่ไหมไอ้ประยุทธ์ที่ตีตัวตอนนี้กี่ปีมันยึดอำนาจปีไหน57ใช่ไหมครับตอนนี้จะเลือกตั้ง60ลบไปลบมา3ปีแล้วนะครับฉะนั้นไอ้ทหารที่มันมาข้างหลังมันจะรอได้ไหมฮะพี่บอกว่าปีเดียวใช่ไหมพี่3ปีแล้วพบทบไทยมันเป็นกี่ปีปี2ปีใช่ไหมมันจะทนได้ไหมล่ะมันก็ทนไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้อาการอย่างนี้นะมันเป็นอาการที่ว่ามันแตกแยกเพราะหมามันแย่งกระดูกกินพูดง่ายๆนะขอกูมั่งไว้พอแล้วมึงกินพอแล้วไอ้หากรุ่มกินเท่าไหร่ทหารไทยทุกวันนี้นะกินทุกโครงการครับ 20-25% แม้แต่อบต.มันก็กินทหารไทยทุกวันนี้นะรับผิดชอบประเทศในเรื่องการกินนะตำรวจไม่เกี่ยวตำรวจจะยุ่งข้าราชการจะยุ่งทหารกินกลุ่มเดียวนะครับแม่งไปทุกแห่งเลยทหารล้วนๆเลยเดี๋ยวนี้นะครับผมสรุปว่าตอนนี้ข้ออ้างในการที่จะเปลี่ยนตัวบุคคลเปลี่ยนคณะทหารนี่ก็คือข้ออ้างเรื่องราชภัฏกับโครงการปั่นเพื่อพ่อที่มันเห็นชัดเรื่องส่วนต่างฉันถามเธอนะไอ้ราชภัฏนี่นะข้อที่หนึ่งโครงการมึงปั้นกษัตริย์เจ็ดพระองค์นะบางพระองค์ราชการที่หนึ่งเนี่ยแม่งเป็นกบฏฆ่าพระเจ้าตากเอาลูกพระเจ้าตากมาประหารเอาพระยาพิชัยดาบหักคนเก่งคนกล้าเอามาประหารนะมึงไปปั้นทำไมราชการที่หนึ่งไอ้ราชการที่สี่นี่เท่าลามกใครๆก็รู้ไอ้ราชการที่ห้านี่แม่งผ่านงบประมาณประเทศจนที่ผายวายป่วงปราบประชาชนทุกจังหวัดทุกภาคราชการที่ห้ามึงไปปั้นนะโอเคมึงปั้นแล้วแต่มึงนะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมึงปั้นเจ็ดองค์ให้อย่างมากนะให้เต็มที่นะองค์ละ50 ล้านให้มึงแดกให้หมดเลย350 ล้านนะมึงซื้อเรือดำน้ำลำหนึ่ง60,000 กว่าล้านนะมึงแดก 20% นะเป็นเท่าไหร่แล้วยากว่าลูกปั้นนี่แล้วมึงต้นประเทศรัฐบาลครั้งหนึ่งนะชิปหายไม่รู้เป็นหมื่นเท่าของไอ้โครงการรัฐพัฒน์ทำไมไม่พูดไอ้ใครต่อใครเห็นด้วยนะมึงประท้วงไอ้นปช.ซึ่งลงแสดงมึงประท้วงมันนะมึงก็ทำที่เพราะว่ามันกำลังทะเลาะกันประท้วงกูไม่ว่าหรอกนะประท้วงรัฐพัฒน์ไปแต่กูถามนะไอ้เรื่องใหญ่กว่านี้คือมันปล้นอำนาจทำให้ประเทศชาติตกต่ำชิบหายวายป่วงทำให้รัฐบาลที่มีโครงการที่ประชาชนเขาเลือกนะทำโครงการไม่ได้ชาวนาชาวไร่ชาวสวนยางเดือดร้อนไปทั่วนี่นะมึงไม่แก้ไขมึงไม่แก้ไขเรื่องราชพัฒน์มึงแก้ไขเพราะกระแสหรือราชพัฒน์มันเป็นเพียงแต่ว่ามันเอามาอ้างเพราะหมามันแย่งกระดูกกันในสายตาฉันไม่สนใจเรื่องนี้เลยเพราะเรื่องนี้มันเฮงชวนตั้งแต่ต้นแล้วมันเป็นเรื่องเล็กความรุนแรงความร้ายแรงไม่มีอาศัยล้มกันแล้วก็ไอ้หมาฝูงใหม่เข้ามาขับเคลื่อนประเทศไทยเหมือนเดิมครับผมอาจารย์ศิริลูครับผมขอสรุปคำตอบของทางอาจารย์ศศิรินนะครับว่าเป็นเพียงหาเรื่องในการที่จะเอาอำนาจเพื่อจะอาศัยอำนาจนั้นเขมือประเทศไทยเขมือพวกประมาณอาจารย์เห็นว่ายังไงครับคือที่ทหารมันแตกแยกกันนี่นะคุณต้องเข้าใจว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากช่วงหนึ่งที่ทักษิณชินวัตรเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงในเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งของทหารมีการไปเสี่ยมทหารนะกลุ่มของตัวเองนี่นะในการที่จะทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นมาและมันก็เลยกลายมาเป็นวิกฤตการณ์ที่มันควบคู่ไปกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองของสังคมไทยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเสื้อแดงนี่นะมันชอบจะอ้างเสมอไอ้อะไรนะไอ้ทหารแตงโมทหารมะเขือเทศไอ้เหล่าบรรดาสับปะรดไอผลหมากลากไม้อะไรต่างที่มันพอจะใช้สมองอันน้อยซึ่งไร้รอยอยากคิดมาได้นี่นะฮะความแตกแยกที่มันเกิดขึ้นมีพื้นฐานมาจากสิ่งเดียวนั่นก็คือความกำเริบเสบสารอยากจะมีอำนาจของทักษิณชินวัตรและก็กลุ่มทุนสามานเราไม่ต้องมาพูดถึงไอ้ประเด็นปีกย่อยเยอะแยะจิปาถาให้มันเมื่อยก้านสมองนะ
พราะว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยคือทักษิณกำจัดทักษิณได้ปัญหาทุกอย่างหมดความแตกแยกในกองทัพเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ไอ้กลุ่มทุนต่างๆเนี่ยเอาเงินเข้าไปเสี่ยมเขาให้เขาแตกกันประชาชนเนี่ยเขาเอื่อมละอาเขาเบื่อหน่ายเต็มทีแล้วไอ้พวกอย่างนี้นะฮะสรุปสุดท้ายเนี่ยคือให้พวกนี้เนี่ยนะคุณจะต้องหยุดพฤติกรรมอันเลวทรามของคุณได้แล้วเสื้อแดงก็หยุดก็พอคุณตายไปเนี่ยเขาจะไม่มีคนที่จะไปงานศพคุณเขามีคนที่สาปแช่งสมน้ำหน้าคุณเพราะว่าคุณทำให้กับประเทศไทยเนี่ยวุ่นวายขนาดนี้ประเทศไทยเนี่ยก็อยู่มากันสงบสุขมาตั้งชั่วนาตาปีอยู่ดีๆก็มีทักษิณเข้ามาอยู่ดีๆก็มีพวกเสื้อแดงเข้ามาคุณอย่าลืมสโลแกนนี้นะฮะประชาชนนะไม่ควายจริงเป็นเสื้อแดงไม่ได้เพราะว่าเสื้อแดงเนี่ยสู้เพื่อเงินไร้สมองเห็นอะไรนี่ก็กระโดดงับไปหมดเหมือนหมาบ้าไอ้อุทยานราชพักเขาก็ยังตรวจสอบไม่เสร็จว่ามันเป็นอะไรยังไงวันนั้นท่านผบ.ทบ.ออกมาพูดแล้วมีหูก็เหมือนมีใบพัดพัดลมอย่างเงี้ยไม่เคยเอามารับรู้ไม่เคยนำพาอะไรเลยหรือว่าเขาไปสร้างเขื่อนกั้นเส้นทางการรับรู้ข้อมูลนะฮะไว้ในสมองหรือยังไงคุณถึงได้โง่งมงายดักดานขนาดนี้ประเทศไทยเขาอยู่มากันดีๆเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีหาเหาใส่หัวแล้วก็ไปเชียร์ฝรั่งมังค่าวันก่อนนี่ทูตอเมริกามันก็ออกมาพูดเรื่องกฎหมาย112กฎหมาย112มันเป็นกฎหมายที่เขายึดโยงไปกับสถาบันกษัตริย์มันไปหนักหัวกบาลอะไรอเมริกาแล้วคนไทยบางกลุ่มมึงเป็นอะไรนักหนาเห็นทูตอเมริกามาพูดไปสนับสนุนเขาแทนที่จะออกมาปกป้องประเทศของตัวเองกับการว่าไปสนับสนุนอเมริกามันก็เป็นอะไรที่มันแปลกมากในสังคมไทยนะฮะเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะตอนนี้สิ่งที่เข้าใจได้สุดๆคือตอนนี้มันมีการพยายามของกลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่นโมเดลที่มันจะทำการสังหารท่านผู้นำมันจะก่อความวุ่นวายให้บ้านเมืองทักษิณชินวัตรมันก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กลุ่มพวกนี้เห่าหอนกันอยู่ทุกวี่ทุกวันจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์มั่งแหละจะไปสู่สาธารณรัฐบ้างแหละบ้าบอคอแตกที่สุดประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วเรามีสถาบันกษัตริย์เป็นราชอาณาจักรอยู่แล้วมันดีที่สุดในโลกแล้วเราไม่ต้องไปขวนขวายหาระบบปกครองอื่นที่มันวุ่นวายเราต้องมาสร้างสิ่งที่มันเป็นตัวตนของเราไม่ใช่ว่าเอาตัวตนคนอื่นเนี่ยนะฮะแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามเขาอันนั้นมันไม่ถูกต้องเราจงภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นเราจงภูมิใจในสิ่งที่เรามีค่ะไอ้ขอนแก่นโมเดลเนี่ย1 ใน 9เนี่ยก็ยังถูกจับในคุกแต่ว่าเจอข้อกล่าวหาว่าใช้อินเทอร์เน็ตใช้ไลน์เนี่ยออกมาร่วมวางแผนกับทาง1 ใน 8คนเนี่ยอาจารย์เห็นว่ายังไงมันอาจจะจ่ายเงินซื้อผู้คุมแล้วก็เอาเฟซเอาเน็ตไปเล่นในคุกมันทำไมจะทำไม่ได้หลายๆคนก็เคยทำแบบนี้มาก่อนใช่ไหมและอีกอย่างนึงเนี่ยการที่มันถูกจับออกมาจับเพราะอยู่ในคุกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกว่าความผิดนี่นะคะเวลาทำไปแล้วเนี่ยบางครั้งยังไม่ได้มีการสืบสวนสอบสวนใช่ไหมฮะพอมีการสืบสวนสอบสวนเสร็จก็ออกหมายจับเพิ่มเติมมันจะเป็นอะไรนักหนาแล้วก็ไปยึดโยงว่าขบวนการยุติธรรมทำงานไม่รอบคอบเป็นอย่างนี้คุณต้องกลับไปดูที่เหตุที่ผลมากกว่าที่จะมาเชื่อข่าวลอยๆนะคะแค่นี้ครับผมอาจารย์ศศิวลึงครับช่วงนี้ผมก็สังเกตเห็นว่าพลเอกเปรมเนี่ยออกเดินสายมาบ่อยออกประกาศกถาบ่อยและล่าสุดเนี่ยคล้ายๆจะส่งซิกอีกแล้วว่าให้ดำเนินรอยตามพระเทพเพราะพระเทพเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าทำงานเพื่อแผ่นดินเหมือนในหลวงเนี่ยอาจารย์ศศิวลึงเห็นยังไงครับเรื่องนี้ครับเปรมเนี่ยมันเป็นเจ้าของวาทกรรมว่าโตไปไม่โกงต้องทดแทนคุณแผ่นดินสิ่งที่พลเอกเปรมมันหมายถึงก็คือหมายถึงต้องแทนทดแทนคุณพระเจ้าแผ่นดินที่ชื่อภูมิพลนะแผ่นดินของไอ้เปรมเนี่ยไม่ได้หมายถึงประชาชนนะถ้าโกงไม่โกงเนี่ยถามไอ้เปรมคำหนึ่งนะทุกวันนี้มึงอยู่บ้านมึงอยู่ตรงไหนสีเสาเทเวศสีเสาเทเวศเป็นบ้านพักของผู้จัดการทหารบกมึงนี่พ้นตำแหน่งมึงรู้กี่สิบปีแล้วนะใช่ไหมแล้วมึงทำหน้าที่อะไรไปที่ปรึกษาในหลวงเป็นที่ปรึกษาใหญ่ธนาคารกรุงเทพไปที่ปรึกษาซีพีโรงแรมพาราซ่าอิตาลีสารพัดหาเหวเลยนะแล้วมึงเป็นมึงเห็นในหลวงเป็นเพื่อนเล่นมึงเหรอฮะใช่ไหมมึงรับปรึกษาไปทั่วเลยในหลวงเป็นแค่ลูกค้าคนหนึ่งใช่ไหมไอ้เปรมใช่ไหมโดยมันญาติแล้วนี่นะไอ้พวกอูต้าโรยาลิสทั้งหลายจงรับพักดีนะถามอย่างหนึ่งนะไอ้เปรมที่ปรึกษาหลวงใช่ไหม
และเป็นที่ปรึกษาธนาคารด้วยเป็นที่ปรึกษาโรงแรมที่ปรึกษาซีพีมึงว่ามันถูกไหมฮะในหลวงก็เป็นลูกค้าแค่คนหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นมึงจะพูดอะไรมึงส่องกระจกดูก่อนว่ามึงเป็นใครแล้วกูถามมึงเสียภาษีครบไหมมึงต้องแก้งอะไรไหมฮะเทียบไปชี้คนนู้นคนนี้ว่าโกงนะไอ้ธนาคารกรุงเทพไอ้หนุ่มเสกเสกสรรชัยเจริญนะมึงเอาอะไรไปค้ำเขา500 ล้านเอาไปใช้ธนาคารหรือยังไอ้หานี่เป็นประธานธนาคารกรุงเทพนะอาศัยบารมีของกษัตริย์ภูมิพลมาไปติดไว้เพื่อคุ้มครองคุ้มกลาหวยแบงก์กรุงเทพคุ้มกลาหวยสถิติสมพลพณิชย์แฮใช่ป่ะเสร็จแล้วเนี่ยมึงจะมาชี้คนอื่นคนนี้เขาโกงนะมึงเนี่ยทุจริตเชิงนโยบาย 100% เลยไอ้เสรีรูตะกี้มันบอกว่าทักษิณทำให้ฐานแตกแยกใช่ไหมตามพูดพลเอกเปรมได้ไหมฐานเป็นของใครของมาราชาใช่ไหมรัฐบาลเป็นต๊อกกี้ฐานไทยมีหน้าที่คอยป้นคอยจี้ต๊อกกี้คอยยึดครอบยึดค่ายเหมือนที่มันทำอยู่ทุกวันเนี่ยทหารไทยนะมันไม่มีทางแตกแยกหรอกเพราะมันหากินอยู่กับกษัตริย์กษัตริย์คอยรับรองการปล้นอำนาจเธออยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีไหมอยากเป็นมีลูกหลานอยากเป็นใช่ไหมไปเรียนโรงเรียนในร้อยจบปรแล้วคอยยึดอำนาจเป็นแน่ๆเลยเพราะกษัตริย์ผู้พลมันคอยรับรองต่อไปผู้พลไม่อยู่นะตายหาตายหงไปนะไอ้จะเป็นไอเสียขึ้นไอทองขึ้นนะมันก็จะรับรองการยึดอำนาจเหมือนพ่อกันนั่นแหละไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนั่นหมายความว่าอาจารย์ในยุคก่อนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะยุคทักษิณเนี่ยยุคก่อนนั้นก็มีลักษณะอย่างนี้แหละครับอาจารย์มันเป็นมาตลอดมันเป็นมาทุกครั้งสมัยนี่นะไอ้ด็อกเตอร์สมศักดิ์เกียมมันชอบยกบ่อยๆนะสมัยสถิติอำนาจนะภูมิพลเซ็นเองนะไม่มีผู้รับสนองใช่ไหม2500มันตั้งสลิดเป็นอะไรผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหารนะมันตั้งเองวะแล้วมึงบอกว่ากูไม่เคยทำผิดละมูลมึงไม่เคยทำผิดหรอกไอ้ภูมิพลกูบอกมึงนะมึงไม่เคยทำผิดแต่มึงฉีกรัฐธรรมนูญแหละมึงฉีกมากี่รอบแล้วยังมาด่าด่านอีกอยากจะตบกระบาลจริงๆวะเนี่ยครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปผมจะกลับไปถามที่อาจารย์เสรูอีกครั้งนึงนะครับว่าช่วงนี้ที่มีพลเอกเปรมเนี่ยเดินสายบ่อยๆเนี่ยอาจารย์เสรูจะเห็นว่ายังไงนะครับช่วงหน้าครับสามคนออลเวท่านชอบเพลงแบบนี้ดำ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 เตรียมใส่เสื้อดำกันทั้งแผ่นดินแบบนี้ไม่รักนะไม่รักนะไม่รักนะไม่รักระวังติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะหรือแบบนี้ขอกันทีว่าคุณรักไม่แปลกเปลี่ยนท่านสามารถดาวน์โหลดเพลงเหล่านี้ได้ที่เพจ Facebook วงไฟเย็นโดยกดไปที่แท็บซื้อเพลงผ่าน Bandcamp หรือที่เว็บไฟเย็น .bandcamp.com สำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ในเครือ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือ iPod สามารถดาวน์โหลดได้ทาง iTunes Store โดยค้นหาคำว่าไฟเย็นเงินทุกบาททุกสตางค์สนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์พวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไป
3คนออลเวช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทปูนซีเมนต์ไทยปูนดีของไทยรายได้เป็นของลุงสมชายคนเดียวธนาคารไทยพาณิชย์รัชกาลที่6เป็นคนคิดธุรกิจของกษัตริย์ไทยผมกลับมาพบกับช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอาจารย์เสรูครับเมื่อกี้ผมถามอาจารย์ศศิวลึงไปว่าช่วงนี้ที่พลเอกเปรมเนี่ยออกเดินสายบ่อยๆและดูเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยมีการชี้นำว่าไปสนับสนุนประเทศคืออยากให้ดำเนินรอยตามประเทศเนี่ยอาจารย์เสรูเห็นการเคลื่อนไหวของพลเอกเปรมในช่วงนี้อาจารย์เสรูคิดว่ายังไงครับคือพลเอกเปรมท่านนี่นะคะก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราฉะนั้นแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเขารู้เห็นอะไรมามากกว่าเราเขาเวลาเขาสั่งเขาสอนนี่นะหัดจำซะมั่งที่เขายกตัวอย่างสมเด็จพระเทพขึ้นมานี่ฮะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงทำให้พวกเราเนี่ยเห็นเป็นแบบอย่างแล้วว่าการใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่หลงตามทุนนิยมนี่นะฮะมันส่งผลดีกับตัวเรายังไงใช่ไหมฮะคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านก็พร่ำสอนพร่ำบอกมาโดยตลอดเรื่องแนวทางการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่าไปหลงละเริงกับทุนนิยมวัตถุนิยมบริโภคนิยมสิ่งต่างๆเหล่านี้จริงอยู่ที่มันบ่งบอกถึงความพัฒนาแต่อย่าลืมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันนำมาซึ่งการทำให้สภาพของมนุษย์เนี่ยตกต่ำลงโดยเฉพาะสภาพของจิตใจพอจิตใจมันลดต่ำลงคุณธรรมมันก็ไม่ต้องพูดถึงจริยธรรมก็ไม่ต้องพูดถึงเราจึงเห็นว่าปัจจุบันนี้นะสังคมเนี่ยเกิดปัญหาโจรวิ่งราวฆ่าข่มขืนเรื่องพบผัวเมียตบตีกันไปขโมยของเพื่อไปซื้อไอโฟนขายไตขายตับเพื่อไปซื้อไอโฟนขายตัวเพื่อซื้อไอโฟนเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุนนิยมมันทำลายความเป็นมนุษย์สิ่งที่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพลเอกเปรมพูดมานี่นะเป็นการเตือนสติคนเราให้เรากลับมามองย้อนนึกถึงความเป็นตัวตนของพวกเราเองซึ่งพระเทพสมเด็จพระเทพเองท่านก็ทำให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วจะไปทำทำไมสีผอกสีผมจะไปตัดแต่งให้มันดูนู่นนี่ทำไมคนเขาจะรักจะชอบกันเขารักชอบกันที่จิตใจไอ้เปลือกข้างนอกตายไปมันก็เสื่อมสลายถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนพุทธคุณศึกษาพระไตรปิฎกคุณก็จะรู้ว่าไอ้สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงแต่สิ่งที่มันเที่ยงคือจิตใจของเราคือความดีที่เราได้ทำมาเขาบอกเขาสอนเขาเตือนขนาดนี้ยังไม่สำเนียกยังไม่นำพาอีกทักษิณชินวัตรนี่ขนาดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางให้เป็นอย่างดีไม่เคยนำพามาบริหารประเทศจนนำพาประเทศนี่นะเป็นหนี้มากมายมโหฬารน้องสาวยังจะมากู้หนี้ยืมสินมาทำโครงการรถไฟบ้าบอคอแตกอะไรอีกศาลก็พูดถูกว่ากลับไปทำให้ถนนลูกยางเนี่ยทำถนนคอนกรีตนี่นะไม่ใช่สิฮะทำถนนลูกรังเนี่ยให้มันดีก่อนที่เราจะไปพูดถึงไอ้รถไฟความเร็วสูงไม่มีรถไฟความเร็วสูงเราก็อยู่ได้ใช่ไหมฮะมันไม่จำเป็นคือสิ่งที่มันจำเป็นที่สุดคือเราต้องมาสร้างคนให้เป็นคนเราต้องต่อต้านทุนนิยมทุกอย่างที่มันคอยทำให้ประเทศชาติเนี่ยชิบหายเราอยากไปสนับสนุนนักการเมืองที่มาโดยระบอบประชาธิปไตยทุกพรรคแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เย็นก็ไม่เอานะปัจจุบันนี้ผลสุดท้ายแล้วพวกนี้ก็สีโลล่าไม่กับผลประโยชน์ทั้งนั้นเองไม่เคยคิดถึงผลประโยชน์บ้านเมืองไม่เคยคิดถึงว่าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านจะทรงกัดกุ้มใจขนาดไหนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ประชาชนจะต้องคำนึงถึงให้มากกว่าการที่เราจะไปพูดถึงรถไฟความเร็วสูงที่เราจะไปพูดถึงเรื่อง GDP ไอ้พวกนี้ไร้สาระที่สุดสิ่งที่มีสาระที่สุดคือเราต้องแสดงออกถึงความจงรักภักดีอยู่อย่างพอเพียงแล้วชีวิตเราจะมีความสุขค่ะเพราะหลายผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นพลเอกเปรมเนี่ยก็ออกมาในช่วงนี้ลูกน้องคนสนิทของพลเอกเปรมคือพลเอกพระจุลปานประทีปเนี่ยก็ออกมาย้ำเรื่องโครงการราชภัฏว่ามีความทุจริตมีสิ่งไม่ชอบอยู่
อาจารย์คิดว่าตรงนี้เป็นการส่งสัญญาณแรงๆไปถึงรัฐบาลทหารประยุทธ์หรือเปล่าครับคือมันก็ไม่ใช่การส่งสัญญงสัญญาณอะไรนะฮะคือก็มันเป็นการบอกกล่าวตักเตือนว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยตอนนี้ใช้อำนาจหน้าที่ในการเข้าไปทุจริตคอร์รัปชันเข้าไปโกงกินเขาก็พยายามเตือนว่าไม่อยากให้เดินตามรอยทักษิณชินวัตรฉะนั้นแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เขาเตือนก็ควรที่จะฟังก็ควรที่จะหยุดไม่ใช่ว่าดื้อจะทำต่อไปนะฮะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่เขาจะออกมาพูดมันคือไม่ใช่พลเอกเปรมพูดยังไงคนอื่นก็ต้องพูดอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะเพราะทุกคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองหมดแต่ว่าสิ่งที่มันดูจะเหมือนกันเพราะว่าเขาเอาบรรทัดฐานเรื่องผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งมันเลยคำพูดออกมาคล้ายๆกันฉะนั้นแล้วไม่มีใบคำสั่งจากใครไม่มีใครเตือนใครไม่ได้เป็นระบบคิดของใครทั้งนั้นแหละค่ะแค่นี้ค่ะครับอาจารย์ศศิวลึงครับเมื่อกี้ผมถามทางอาจารย์เสรูเนี่ยอาจารย์เสรูตอบมาว่าไม่มีการเตือนอะไรทั้งนั้นเพียงแต่มันเป็นเรื่องบังเอิญบังเอิญที่พลเอกเปรมออกมาแล้วก็บังเอิญที่ลูกน้องคนสนิทพลเอกเปรมก็ออกมาย้ำเรื่องโครงการราชภัฏเนี่ยอาจารย์คิดว่าทำไมข่าวราชภัฏเนี่ยถึงฮือฮาไม่หยุดเลยฉันอยากจะเตือนนะไม่ให้เตือนพลเอกเปรมฉันอยากจะเตือนทุกๆฝ่ายตอนนี้มันหาว่ามีการโกงในไออุทยานราชภัฏพระรูปเจ็ดราชการของมันเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเปรมมันจะพูดว่านักการเมืองโกงกินนักการเมืองโกงกินวงเล็บพรรคประชาธิปัตย์เพราะเป็นพรรคของพวกมันโกงยังไงมันก็ไม่ถือว่าโกงโกงยังไงก็หลุดนะโกงมาตลอดตั้งแต่ตั้งพรรคโกงมานานแล้วมันก็ไม่เคยพูดถึงแต่มันจะพูดถึงเฉพาะพรรคการเมืองคู่แข่งสมัยเปรมนะมันก็เอาบรรหารไปร่วมรัฐบาลไอ้เปรมมันการในสมัยมันเป็นนายกใช่ไหมทั้งไอ้ประเภทกำนันเปาะไอ้ชัดเตาปูนเจ้าของบ่อนเจ้าของช่องเอาไปร่วมรัฐบาลหมดเลยเอาทั้งเจ้าพ่อเจ้าแม่ประจบสุนทรากุลใครต่อใครนะไอ้มือฆ่าทั้งหลายแหล่มือโกงมือกินเอาไปไว้กันเต็มไปหมดจนเกิดกบฏยางเตอร์ขึ้นบ่อยๆนี่แหละไอ้คนที่อ้างถึงนะมันชอบว่าคนอื่นโกงทหารโกงไหมทหารนี่ยังไม่ต้องพูดถึงมันโกงตั้งแต่กำเนิดแล้วตั้งแต่เป็นโรงเรียนในร้อยจปลแล้วมันทำมาเพื่อโกงเพื่อยึดอำนาจเพื่อปราบประชาชนแล้วฉันถามต่อศาลโกงไหมศาลที่มาตัดสินคดีมันโกงไหมแน่ใจร่วมไม่โกงองคมนตรีโกงไหมสถาบันกษัตริย์โกงไหมถ้าบอกไม่โกงนะถามว่ามีใครตรวจสอบได้ไหมใครจะไปกล้าตรวจสอบกองทัพใช่ไหมไปตรวจสอบมันชี้หน้าด่าเรียกไปปรับทัศนคติใครจะไปกล้าตรวจสอบศาลใครไปวางพวงหรีดตัดสินคดีชี้ๆจะติดคุกเลยเพราะเวลามีเรื่องกับศาลศาลเป็นคนตัดสินน่ะมันเป็นโจทย์เองจำเลยเองเป็นคนตัดสินเองอ่ะใช่ไหมใครกล้ามีเรื่องกับศาลกษัตริย์กษัตริย์ยิ่งไม่ได้เลยพูดถึงพาดพิงโน่น112ติดคุกที20ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้นะมันกำลังใช้ข้อหาโกงโดยที่ตัวมันเองอ่ะโคตรโกงเลยโกงมาตลอดดังนั้นอย่าไปหลงลมนะอย่าไปหลงในลมที่ว่าหมาจะกัดกันเลยเอาเรื่องโกงมาอ้างเพราะเรื่องโกงนี่มันเป็นทั้งระบบของมันอยู่แล้วทีนี้ถามว่านะไอ้ตัวที่โกงมากที่สุดที่ไอ้เสรูมันยกย่องไอ้อะไรทุนสามานเนี่ยนะซิรินทรหรือพระเทพของมันเนี่ยเป็นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเอาง่ายๆซิรินทรมันนอนที่ไหนนอนวังสาปทุมใช่ไหมวังสาปทุมติดคอนเซ็ปต์แสบเอารอบๆวังเนี่ยเมื่อก่อนวังเพชรบูรณ์อยู่นี่เป็นเซ็นทรัลเวิลด์ของไทยใหญ่เป็นที่สามของโลกพื้นที่ 500,000 ตารางเมตรถัดมาสยามพารากอนขายสินค้าแบรนด์เนมของดีๆอันดับหนึ่งทั้งนั้นรู้ไหมล่ะติดๆกันนั่นนะเมื่อก่อนเป็นสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลเดี๋ยวนี้มันเลื้อเป็นเกมพิซซ่ากี้โรงแรมเดลุกนะ5ดาวเดี๋ยวนี้มันซื้อฟูลซีซั่นอีกนะบางก่อนอินเตอร์คอนติเนนตัลเนี่ยโคตรจะรู้เลยนี่หรือพอเพียงมึงรวยจนไม่มีที่เก็บจนแซกระเบิดเขาจับได้แค่35,000ล้านเหรียญยูเอสเนี่ยนะเสร็จแล้วประชาชนต้องเลี้ยงดูพวกมึงเลยจากเงินภาษีเนี่ยจะเพาะงบเทือกทุนสถาบันนะ 18,000 กว่าล้านปีนึงนี่นะแล้วมึงเป็นพวกตัวอย่างพอเพียงถ้ามึงพอเพียงจริงมึงรวยอยู่แล้วขอนะไอ้มึงแบบพันล้านเอามาสร้างโรงเรียนเป็นทุนการศึกษาจะได้ไหมมึงมาประหยัดได้หลากหลายสาระไปรีดดอดยาสีฟันยังจะรีดปลาหมึกย่างผมมันจะหวีไม่หวีเป็นเรื่องของมึงมันไม่กี่ตังกูหวีฟรีก็ได้เดี๋ยวกูซื้อให้ไปหลูหนึ่งนะเราหวีแบบไหนหวีสังหาวก็ได้
มึงจะประหยัดเรื่องไม่เป็นเรื่องมาแต่แดสร้างภาพฉะนั้นสิ่งที่มึงทำคืออะไรมึงสร้างความแตกแยกประชาชนเป็นเหลืองเป็นแดงก็เพราะพวกมึงอ้างความจงรักภักดีใช่ไหมมึงทำลายคนดีตั้งแต่ในปีดีน่ะคนที่ประชาชนเลือกโครงการดีๆจำนำข้าวทุกอย่างมึงทำลายหมดให้ทหารยึดอำนาจอันนี้หรือว่าพอเพียงถ้ามึงพอเพียงขออย่างเดียวนะมึงพอได้แล้วไม่ต้องพอเพียงเรื่องหวีผมไม่หวีผมนะยาสีฟันจะใช้ไงมีใครสนใจหรอกมึงพอได้เรื่องอำนาจนะคืนอำนาจให้ประชาชนมึงอยู่มานานแล้วมึงอยู่มานะปีหน้าจะครบ70ปีแล้วมันไม่พอแล้วหรือวะพอได้แล้วไม่ต้องพออย่างอื่นพอเรื่องอำนาจเนี่ยพอได้แล้วคืนให้ประชาชนเขาเสียบ้างให้ประชาชนไปตัดสินว่าจะเอาพวกมึงไว้หรือไม่ยังมีโอกาสนะอย่าให้มันถึงวันนั้นที่บอกเขาไม่ให้โอกาสพวกมึงแล้วขอเตือนเท่านี้อาจารย์เสรูครับทางท่านอาจารย์ส.ศิวลึงตัวอย่างความไม่พอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุนสามานซะเองแต่ว่าเป็นตัวกษัตริย์ที่ไม่เคยพอเพียงอาจารย์เสรูคิดว่ายังไงครับคือนิดหนึ่งนะคะคำพูดของอาจารย์ส.ศิวลึงเนี่ยท่านก็พูดด้วยความเคารพนะคะไม่รู้ว่าท่านเคยติดตามข่าวในพระราชสำนักหรือเคยหาหนังสืออ่านหรือเปล่าคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์นี่นะคะล้วนแล้วแต่ว่าเขาจะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการส่วนพระองค์สร้างโรงเรียนนู่นสร้างโรงเรียนนี่อุปถัมภ์โรงเรียนนั้นอุปถัมภ์โรงเรียนนี้แม้กระทั่งว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ท่านก็รับมาอยู่ดูอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์คุณก็ไปกล่าวหาพระองค์ท่านเสียเสียหายหายทั้งที่ความเป็นจริงแล้วพระองค์ท่านเนี่ยทรงทำเพื่อประชาชนมาโดยตลอดไม่เคยขาดตกบกพร่องการที่จะบ่งบอกว่าอะไรคือเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่พอเพียงตามที่บอกนี่นะฮะอาจารย์ส.ศิวลึงบอกว่าถ้าเกิดพอเพียงจริงก็เอามาอย่างนู้นอย่างนั้นสิทรัพย์สินของพระองค์มีไว้สำหรับพัฒนาประเทศอยู่แล้วมีไว้สำหรับให้การช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องมาเอาคืนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วกันบีบหลอดยาสีฟันเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าสร้างภาพไม่ใช่กระแดะเขาจะไม่เห็นว่าการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะต้องทำให้มันจนถึงที่สุดเหมือนการบีบยาสีฟันจะใช้ก็ต้องใช้มันจนหมดจนหมดสิ้นจนถึงหยดสุดท้ายมันถึงจะคุ้มค่ากับเงินที่ซื้อไปหรือการลงทุนใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าทำอะไรข้างๆคาๆพ่อคุณเป็นบริษัทเจ้าของยาสีฟันหรือไงใช้หลอดสองหลอดก็โยนทิ้งคิดถึงคนที่เขาไม่มีเงินซื้อคิดถึงเด็กตาดำๆสะบ้างนะสิ่งที่สถาบันกษัตริย์ทำหรือมีการโฆษณาไปเนี่ยล้วนแล้วแต่ว่าเป็นการโฆษณาเพื่อเตือนสติให้คนได้รู้จักย้ำคิดย้ำทำให้รู้จักการใช้อะไรต่างๆเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนเช่นการใช้ทรัพยากรเราก็ต้องใช้ให้มันพอเพียงแล้วก็ให้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ว่าจะใช้กันแบบชิบหายวายป่วงจนไม่รู้ว่าประเทศชาติของเราจะชิบหายวันไหนบางครั้งนี่นะสิ่งที่เราจะต้องตระหนักถึงมากที่สุดเนี่ยก็คือความคุ้มค่าความคุ้มราคาแล้วก็ต้องความพอเพียงควบคู่กันไปอย่างทุนนิยมเนี่ยมันสอนให้เราใช้อย่างฟุ่มเฟือยอย่างฟุ่มเฟ้อถามว่าโทรศัพท์มือถือนี่นะฮะประโยชน์ของมันคืออะไรใช้โทรเข้าโทรออกส่ง Messenger แค่นั้นเองปัจจุบันนี้โอ้โหเดี๋ยว iPhone 3ออกมา iPhone 4 iPhone 5 iPhone 6มี iPhone 6s มาอีกมี iPhone 6พัดอะไรมาอีกก็ไม่รู้ถามว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะเราไปหลงเชื่อทุนนิยมเนี่ยจะอยู่ไหวไหมอาทิตย์นี้ซื้อ iPhone 5มาอาทิตย์หน้า iPhone 6ออกภาระตกอยู่ที่ใครอยู่ที่พ่อแม่แล้วพอเรามีความอยากได้มากขึ้นมากขึ้นถามว่าเราจะต้องทำไงต้องไปหางานทำต้องไปดิ้นรนเข้าสู่เมืองรับใช้แรงงานใช่ไหมฮะทำไมเราไม่มองถึงพื้นฐานทางเศรษฐกิจพื้นฐานทางทรัพยากรของเราพืชผักสวนครัวพืชรั้วกินได้ที่นาสาโทรแล้วก็เยอะแยะมากมายจนหมดเราก็ไปทำอย่างนั้นถ้าเกิดไม่รู้ก็ไปที่ทกส.ทกส.ก็จะมีรูปแบบของการใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงให้เอามาใช้ให้เป็นตัวอย่างประเทศชาติมันถึงพัฒนาประเทศชาติไม่พัฒนาเพราะคน
ประเทศชาติชิบหายก็เพราะคนฉะนั้นแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นเพราะคนไปหลงตามทุนนิยมแบบอย่างทักษิณมันเลยทำให้ประเทศชาติวุ่นวายเป็นหนี้เป็นสินกลับมาใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียงนะทำไร่ทำนาสร้างฐานเศรษฐกิจของตัวเองมีเท่าไรใช้เท่านั้นอย่าไปฟุ่มเฟือยอย่าไปฟุ่มเฟ้อไอโฟน 6S อะไรเนี่ยก็อย่าไปใช้มันของอเมริกาของไม่ดีหรอกค่ะแค่นี้ค่ะอาจารย์ครับผมก็เห็นว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ยก็ทำโครงการดีๆเหมือนกับที่ในหลวงทำอย่างเช่นมีโครงการ30บาทและสาธุโลกซึ่งของในหลวงก็มีโครงการนะครับดูเหมือนว่าในหลวงเนี่ยก็มาทำโครงการซ้ำกับทางรัฐบาลเสียเองนะครับอาจารย์เดี๋ยวเนี่ยจะหัวเราะเป็นภาษาโปรตุเกสคุณพูดได้ยังไงว่าในหลวงมาทำโครงการซ้ำกับพวกนักการเมืองคุณไปแหกตาด้วยโครงการพระราชดำริเขามีมาตั้งแต่กี่ยุคกี่สมัยแล้วทุนมหิดลมีมาตั้งแต่สมัยไหนส่งคนไปเรียนจบมาเป็นด็อกเตอร์มาบริหารประเทศเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแม้กระทั่งโครงการผู้ป่วยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็มีมานานแล้วทักษิณชินวัตรมันไปลอกเรียนตัวอย่างเขาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เอามาทำใหม่ในรูปแบบของทุนนิยมสามัญโอเคมีมานานแล้วแต่ว่าโครงการคนไข้ในพระราชูปถัมภ์เนี่ยก็มีหนึ่งนี้กี่คนครับแต่ว่าโครงการของทาง30บาทรักษาทั่วโลกในปีหนึ่งกี่คนเคยเก็บสถิติตรงนี้ไหมคือปีหนึ่งนี่นะเยอะมากๆตัวเลขที่มีการบันทึกไว้นี่นะมีแทบทุกจังหวัดเพราะว่าประชาชนที่เดือดร้อนไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลเขาก็จะส่งฎีกาถวายฎีกานะเสร็จแล้วคนที่ส่งไปทุกคนเขาก็ได้รับการรักษาดูแลอย่างดีทุกอย่างไม่เหมือน30บาทรักษาทุกโรคจะบ้าบอคอแตกเป็นมะเร็งลำไส้ก็ให้ยาพาราเป็นเบาหวานก็ยาพาราตกลงว่าไอโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนี่มึงทำโครงการมาเนี่ยเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายจริงไม่ต้องมีโครงการ30บาทรักษาทุกโรคก็ได้เดี๋ยวมีเงิน5บาทเดี๋ยวไปซื้อพารามากินเองก็ได้ไม่ต้องไปทำโครงการเปลืองงบประมาณเยอะแยะมากมายมหาศาลถ้าเกิดมันดีจริงโรงหมอที่โรงพยาบาลเขาไม่ออกมาประท้วงหรอกฉะนั้นแล้วนี่นะคะให้เรามองที่พื้นฐานความเป็นจริง30บาทตายทุกโรคคุณเคยเห็นใครที่ได้30บาทรักษาหายบ้างมีไหมไม่มีคุณไปดูว่ามีการจ่ายเพิ่มทุกอย่างเพราะ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันเป็นแค่การเข้ารับรักษาขั้นพื้นฐานไม่ต้องไปจ่ายค่าตรวจแต่ว่าค่ารักษาในจ่ายหมดเหมือนกันโครงการมันมีข้อเสียขนาดนี้คุณยังไปยกย่องว่าดีได้ไงเราต้องดูที่เหตุที่ความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเราไปฟังคนอื่นพูดว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไอ้ถามว่าคนที่หายจาก30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยคุณจ่ายแค่30บาทจริงหรือเปล่าไปเอาไปเสร็จหมอมายืนยันให้ชัดเจนเลยใช่ไหมฮะถ้ามันจริงอ่ะเดี๋ยวจะกลับ3เวลาเช้ากับวันเย็นเลยก่อนและหลังอาหารด้วยอ่ะถ้ามันดีจริงขนาดนั้นค่ะอาจารย์สอสิวลึงครับดูเหมือนว่าโครงการของรัฐบาลที่ได้มาจากประชาชนเนี่ยได้มาจากเสียงโหวตของประชาชนเนี่ยสู้กับพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เลยอาจารย์เห็นว่ายังไงครับโครงการต่างๆที่จริงนะไอ้โครงการพระราชดำริหรือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่พระราชดำริแท้ๆนะแต่มันหนักกว่านั้นอีกไอ้ระบอบพิพลเนี่ยมันบรรจุหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ทำไม่ได้เผลอๆต่อไปมันอภิปรายบอกว่ารัฐบาลที่ประชาชนเลือกเนี่ยทำงานขัดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมเพราะมันจุกไว้ในรัฐธรรมนูญไอ้โครงการพระราชดำริเราฟังเผลอๆนะมันไม่ใช่พระราชดำริแท้ๆว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ใช่นะสมัยที่พลเอกเปรมเป็นนายกเนี่ย2524มันมีการก่อตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรมันเป็นกฎหมายบังคับนะใครเป็นประธานรู้ไหมนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกปรนะกรรมการนี่ปลัดสำนักนายกปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีราชเลขาธิการเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสารพัดผบ.นะผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเป็นกรรมการผู้อำนวยการทหารสูงสุดเรื่องทหารบกมันเอาทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนายกทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ประสานกับกระทรวงหลักๆเพื่อทำอะไรทำโครงการพระราชดำริแล้วโครงการพระราชดำริมันไม่ได้ใช้เงินของกษัตริย์นะมันเบียดบังเงินงบประมาณที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอาไปทำเพื่อถวายพระเกียรติยศให้กษัตริย์ดังนั้นในโครงการพระราชดำริพอเพียงพวกนี้
มันไม่ใช่ลอยลอยมันมีกฎหมายบังคับสั่งให้ทำไม่ทำไม่ได้ต่อไปนะจะริเริ่มอะไรก็ไม่ได้อีกมันมีคณะกรรมการควบคุมวินัยการเงินการคลังเพื่อให้อยู่ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปกู้มาลงทุนอะไรก็ไม่ได้ยกเว้นพวกมันเองพวกมันเองจะลงทุนอะไรก็ได้จำได้สมัยยิ่งลักษณ์รถไฟความเร็วสูงสามมันบอกว่ามึงต้องให้ถนนลูกรังหมดไปเจ็ดประเทศก่อนใช่ไหมมันไม่ทำนะต่อไปนะมันบอกว่าขัดหลักเศรษฐกิจพอเพียงไอ้ที่มึงอ้างทุนไม่โดนนะเขาบอกนะทุนที่โดนมาตั้งมาปีไหนรู้ไหมมันยิงพี่มันแล้วมันก็ตั้งทุนใช้ชื่อพี่มันเพื่อล้างบาปเนี่ย2,500นะนับมาเกือบ50 ปีฉันรวบรวมทุนได้ทั้งหมดประมาณ250 ทุนทุนที่โดนนะ50 ปีและประมาณ250 ทุนนะต่อทอดทุนหนึ่งอำเภอทักษิณนะปีเดียวมันทำได้เท่าไหร่ทะลุไหมเอาเงินจากขายหวยออนไลน์2-3 ตัวเนี่ยนะปีเดียวทักษิณมันทำ1 อำเภอ 1 ทุนนะ926 ทุนเท่ากับ4 เท่าของทุนไม่โดน50 ปีแล้วพี่จะมาคุยไอ้30 บาทรักษาทุกโรคเหมือนกันแทนที่สีลุงเป็นคนมีความรู้นะเคยทำงานกับพรรคชาติไทยรับใช้ปัญหาไงท่านเชื่อว่ามันรู้นะโครงการนี้ทักษิณมันไม่ได้คิดเองนะไอ้พวกหมอชนบทหมออะไรมันคิดขึ้นมาเพราะว่าทักษิณมันถามคำหนึ่งนะหลักประกันเนี่ยมันถามว่าใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่านี้ใช่ไหมแล้วปกติกระทรวงสาธารณสุขใช้เงินเท่าไหร่สมมติกระทรวงสาธารณสุขใช้เงิน100,000,000ทักษิณมันขาดเท่าไหร่ขาด20,000ก็เอาเพิ่ม20,000แล้วกระจายเป็นหลักประกันไงให้ดูแลประชาชนหลักประกันประชาชนไม่ป่วยมึงเอากำไรไปเลยประชาชนป่วยคือหลักประกันนั่นทับประกันน่ะคิดไปเลยหัวเท่าไหร่หมู่บ้านนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้มีเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าไม่พอขาดไปเท่าไหร่สมมติขาดหัวละ2,000เอาไปเลยหัวละ2,000อันนี้คือหลักประกันไอ้เสรุมเรียนหนังสือมาก็จริงเสียดายนะอธิบายให้ประชาชนรู้ไม่อธิบายไปบอกว่า30 บาท30 บาทมันคือส่วนนึงของอะไรค่าธรรมเนียมเพราะเงินมันมีอยู่แล้วมันเป็นขาดประกันไอ้พวกหมอป่าทั้งหลายเลยนะกลัวว่าคนไม่เข้าคลินิกไป30 บาทกันหมดมึงจำได้ไหมตอนมึงเรียนหมอเนี่ยพระบิดาวงการแพทย์คือเจ้าฟ้ามหิดลกรมสุขานครินทร์นะเป็นพ่อของในหลวงองค์ปัจจุบันเนี่ยในหลวงที่เป็นที่ยึดอำนาจเนี่ยนะพ่อมันสอนว่านะถือประโยชน์คนอื่นเป็นที่หนึ่งมึงจะเป็นหมอได้ถือประโยชน์เป็นที่สองประชาชนมาได้ดีได้ดีมึงถามรักษาหายไหมขอโทษเป็น10 ล้านไอ้สีลูไม่รู้หัวอยู่ที่ไหนวะมึงไม่ต้องหรอกบอกว่าทำไมคนรวยคนจนจะรวยจะจนไม่ได้ถ้ามึงจะบอกคนจนคนรวยมันก็ด่าเพราะคนรวยเสียภาษีมากใช่ไหมคนรวยมันมีสิทธิ์จะใช้ฉันก็เคยไม่ใช่เคยไม่ใช่นะแล้วไอ้บางคนนี่ขอโทษนะผ่าตัดหัวใจเนี่ย3-4 แสนบางคนเป็นมะเร็งแล้ว3 หรือกี่รอบส่งโรงพยาบาล4-5 โรงนะหมดไปเป็นแสนนะก็เสีย30 บาทเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผู้พิพนมันไม่ยอมสิ่งนี้มันทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของโครงการที่แม่มันสร้างพอสวเพศเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่ทำอะไรว่ามีหมอกี่คนมันทำให้ประชาชนเนี่ยถ้าคิดดูง่ายๆคนผ่าตัดหัวใจหัวใจก็ยังอยู่ในตัวมันใช่ไหมมันคิดถึงใครคิดถึงทักษิณนะ30 บาทลูกมันติดยาบ้ามันรอดออกมาได้มันก็ต้องคิดถึงทักษิณสิ่งนี้คือสิ่งที่ภูมิพลมันไม่ยอมมึงรักคนอื่นมากกว่ากูกูไม่ยอมอันนี้แหละคือปัญหาครับผมก็ฝากไปคิดแล้วกันนะครับว่าจะเชื่อถือใครสำหรับวันนี้นะครับรายการ3คนอลเวงก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ3คนอลเวงสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองดอยคำสะอาดสดใหม่บางกล่องมีเฮโรอีนยัดไส้โครงการหลวงของกษัตริย์ไทยส่งออกไปไกลยังต่ำแน Oh.
3คน All the way สถานีต่อไปราชเทวีราชเทวี Station Please mind the gap between train and platform สถานีต่อไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชัยสมรภูมิ Victoria Station Please mind the gap between train and platform สถานีต่อไปสะพานควาย Buffalo Bridge Station Please mind the gap between train and platformสถานีต่อไปไทยเรฟเรดิโอวิทยุเพื่อเสรีภาพและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติไทยเรฟเรดิโอ